จะดีแค่ไหนครับถ้าข้อสอบที่เราสร้างจาก Google Form ตัวอย่างแบบนี้นะครับสามารถจับเวลาในการทำข้อสอบแบบนับถอยหลังได้หมดเวลาแล้วตัดการสอบทันทีทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการล็อกอินโดยใช้ Gmail Account ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นครับให้เราทำการเปิดตัว Google Form นะครับเจอไหมถ้าไม่เจอก็เข้า Google Drive นะครับเราจะทำยังไงนะครับว่าเราจะสามารถสร้างตัวข้อสอบสามารถจับเวลาได้นะครับไปที่ตัว Google Form ก่อนนะครับแล้วก็สร้างตัวแบบฟอร์มเปล่าขึ้นมานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มจากตัวแนะนำการสร้างตัว Google Form นะครับโดยเป็นแบบทดสอบอย่างง่ายๆสัก 2-3 ข้อก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับเราก็ตั้งชื่อแบบทดสอบนะครับแล้วก็โอเคเริ่มเลยนะครับตรงนี้ก็ทุกคนจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้จันก็ขออนุญาตสร้างแบบเร็วๆนะครับเราจะดูว่ามันมีเทคนิคอะไรนะครับที่เราจะสามารถสร้างตัวข้อสอบแบบนี้ได้นะครับโอเคเสร็จไปแล้ว1ข้อครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการสร้างข้อสอบที่มีเฉลยนั้นนะครับทุกท่านต้องมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นแบบทดสอบนะครับให้ทำเป็นแบบทดสอบนะครับข้อสอบหรือว่าแบบทดสอบเรานั้นถึงจะสามารถมีเฉลยได้นะครับโอเคนะครับปรับตรงนี้เรียบร้อยนะครับข้อ1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเฉลยนะครับเข้ามาที่เฉลยนะครับข้อนี้ให้1คะแนนนะครับลูกแล้วก็เลือกตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเรียบร้อยครับข้อนี้จำเป็นต้องตอบนะครับโอเคเราจะทำสัก3ข้อนะครับเพื่อเป็นการสาธิตอย่างง่ายๆนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก๊อปมาเลยข้อที่2นะครับเรียบร้อยครับให้1ข้อเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับเอาอีกสักข้อหนึ่งนะครับให้1คะแนนนะครับข้อนี้ครับโอเคครับเราเฉลยนะครับ2บวก2เป็น4นะครับจำเป็นต้องตอบนะครับมี1คะแนนข้อที่2ก็1บวก2เป็น3นะครับตอบถูกได้1คะแนนนะครับแล้วก็1บวก1เป็น2นะครับตอบถูกได้1คะแนนครับเรียบร้อยครับในการทำข้อสอบของเรานะครับคราวนี้ถ้าเป็นการทำด้วย Google Form ธรรมดาก็ถือว่าข้อสอบตัวนี้เราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้โดยการกดรูปดวงตาตรงนี้นะครับเพื่อทำการทำเป็นแบบทดสอบแล้วก็ให้นักเรียนตอบนะครับแต่เราจะสังเกตว่าแบบทดสอบที่เราสร้างนั้นนะครับมันจะไม่มีการนับเวลาถอยหลังนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราสอบเนี่ยเอาไปให้ข้อสอบให้นักเรียนสอบนะครับนักเรียนเขาก็จะทำใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะอันนี้คือการสอบแบบปกตินะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบที่เราต้องการจับเวลาครับทำอย่างไรนะครับเราจะต้องใช้ความสามารถของตัวส่วนเสริมเพิ่มเติมนะครับที่ชื่อว่าตัว QuinGo นะครับ QuinGo ตรงนี้นะครับเป็นส่วนเสริมหรือที่เรียกว่าเป็น extension ที่จะช่วยทำให้ตัว Google Form ของเราเนี่ยมันสามารถจับเวลาได้นะครับโดยมันจะมีเวลานับถอยหลังที่ด้านบนแบบนี้นะครับบอกเราว่าเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเมื่อเวลาลดลงจนเหลือ0วินาทีแล้วระบบการสอบจะถูกตัดการสอบทันทีนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะเราทำข้อสอบสร้างข้อสอบปกติเลยนะโดยใช้ Google Form ให้เสร็จนะครับนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วครับมาที่ตัวโปรแกรม QuinGo นะครับมาสมัครใช้บริการนะครับแต่ก่อนการสมัครใช้บริการนะครับมาดูความสามารถนิดหนึ่งว่า QuinGo สามารถช่วยเราอะไรได้บ้างและมีค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับมาดูที่ Price นะครับตัว QuinGo นั้นนะครับก็แน่นอนครับก็มีทั้งแปลนที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็จ่ายตังค์นะครับตามความสามารถ
หรือตามออปชันที่เขาได้ประกาศไว้นะครับถ้าเราต้องการใช้ฟรีนะครับในการศึกษาในโรงเรียนของเราเนี่ยเราสามารถสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ทดสอบกับผู้เข้าสอบได้จำนวน100คนนะครับ100คนเลยนะครับนะถ้าเราคิดว่าการสอบของเราตรงนี้1เดือนไม่เกิน100คนเราก็สามารถใช้แปลนฟรีของเขาได้นะครับหลักการตรงนี้เราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการสอบในเชิงของธุรกิจการสอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับผู้เข้าสอบไม่เกิน100คนก็สามารถเลือกใช้แปลนนี้ได้นะครับหรือจะมีการเลือกใช้แบบเป็นทีมก็ได้นะครับสามารถสร้างได้5คนรวมกันแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างได้ 1,000 ต่อ user ต่อ1เดือนก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับตามนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้แปลนฟรีกันนะครับเราเลือกที่ Join Now นะครับแล้วก็เลือกที่จะ Sign In ด้วยตัว Google นะครับก็ให้เราดูนะครับว่าเราจะใช้ตัว Google Account ไหนนะครับเราก็ลิงก์เข้าไปเลยนะครับก็มีคำแนะนำให้เราอ่านนะครับนะเราก็อ่านไปครับอ่านเสร็จแล้วก็ Accept Quinco Term and Condition นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อของเราเข้าไปนะครับชื่อ first name last name จุดประสงค์นะครับใช้เพื่อการส่วนตัวนะครับเราอยู่ในภาคไหนครับภาคธุรกิจไหมหรือว่าใช้ภาคการศึกษาเราก็เลือกไปนะครับแล้วเราก็ใส่พวกรหัสผ่านของเรานะครับนะเขาก็จะมีคำแนะนำนะครับให้เรานะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับนะนะครับนะตามข้อกำหนดหรือว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับจากนั้นก็เซฟครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว Quinco ก็จะเข้าสู่ระบบหน้าจอหลักของเขานะครับเขามีคำแนะนำในการใช้งานอยู่ไม่กี่ข้อนะครับวิธีการง่ายมากครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งนะครับให้เราทำการ copy token ก็คือตรงนี้นะครับนะให้เราทำการลากคุมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกเก็บไว้นะครับโอเคขั้นสองครับกลับไปที่ Google Form ของเรานะครับเปิดตัวฟอร์มของเรานะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดครับเลือก Add On แล้วก็ไปหาตัว Extension นะครับที่ชื่อว่า Quinco มา Install เป็น Add On ใส่เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ตัวไอคอนรูปจิ๊กซอนะครับเลือก Quinco แล้วก็เลือก Config ครับจากนั้นครับให้ทำการวางตัว Secure Token ที่เราก๊อปมาจากตรงนี้นะครับนะวางลงไปเลยแล้วก็กดปุ่ม Connect ครับจากนั้นก็Enable ให้ตัว Add-on นี้ทำงานในฟอร์มของเรามีอยู่ประมาณ6ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะโอเคแล้วก็เขาบอกว่าในการทำงานครั้งต่อๆไปนะครับนะเราก็ไม่ต้องทำ1 2 3แล้วครับให้มาทำขั้นตอนที่4ถึง6ได้เลยครับก็คืออนุญาตให้ Quinco ทำงานแค่นั้นเองนะครับนะมาเลยกลับมาที่ข้อสอบของเราครับนะครับเราสร้างเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวจุด3จุดตรงนี้นะครับนะเราก็เลือกที่ส่วนเสริมรอสักครู่นะครับเดี๋ยว Google จะเปิดส่วนเสริมให้ครับค้นหาคำว่า Quinco นะครับเจอแล้วครับ Quinco นะครับจากนั้นก็คลิกตัว extension ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มติดตั้งแล้วก็ทำต่อนะครับQuinco กับ Account ของเรานะครับเขาจะให้เราเลือก Account นะครับมันจะทำการซิงค์กันนะครับเราก็เปิดสิทธิ์อนุญาตให้เขาเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตัว Google Form Account ของเรานะครับแล้วก็ดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับโอเคครับถึงหน้าจอตรงนี้นะครับแสดงว่าตัว Quinco เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับปิดได้เลยนะครับคราวนี้ตัวข้อสอบเราจะลิงก์กับตัวQuinco อย่างไรนะครับเมื่อเราติดตั้งส่วนเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่รูปจิ๊กซอนะครับเลือกที่ตัว timenifi.me นะครับหรือตัว Quinco นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกที่ตัว config นะครับมันจะขึ้นตัววินโดว์ของ Quinco มาให้นะครับเราจะ connect กับ Quinco โดยใช้ตัวQuinco Token จำได้ไหมครับ Quinco Token มาจากตรงนี้ครับนะตรงนี้นะครับนะเราลอกมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราลอกมาละเราก็จะมาที่ช่องตรงนี้นะครับคลิกขวาครับทำการวาง Token นี้ลงจากนั้นครับทำการ Connect ครับรอสักครู่นะครับต
ัว Queen Go ก็จะบอกให้เราว่าให้เรากดปุ่ม Enable อนุญาตให้ Queen Go ลิงก์กับตัวฟอร์มนี้ของเรานะครับขั้นตอนตรงนี้จะทำการวางโทเค็นนะครับจะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับตอนนี้ Queen Go ลิงก์กับตัวแบบทดสอบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับปิดตรงนี้ลงได้เลยกลับมาที่ Queen Go ครับปั๊บเห็นไหมครับพอเรากลับมาปุ๊บ Queen Go จะทำการลิงก์กับตัว Google Form ตามชื่อที่เราสร้างไว้ตรงนี้เลยนะครับนะมาเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วนะครับคราวนี้ในหน้าจอการใช้งานตรงนี้ใช้อย่างไรนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวอย่างเดโมมาให้2แบบทดสอบนะครับที่เขาสร้างมาให้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะลิงก์กับตัวกล้องcamera tagging นะครับน่าสนใจมากเลยก็คือในการสอบของเราเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการแบบจับหน้าจอจากกล้องเว็บ camera ด้วยเพื่อดูพฤติกรรมของผู้สอบนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกลองทดสอบใช้ตัวเดโมตรงนี้ได้นะครับนะมันก็จะลิงก์นะครับว่าผู้เข้าสอบนั่งอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะสามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเดโมมาแต่จะเป็นแปลนที่ต้องจ่ายตังค์นะครับเรามาดูแปลนฟรีของเราบ้างนะครับเมื่อข้อสอบเราถูกลิงก์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการคลิกที่ตัว create test ครับตรงนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อผู้เข้าสอบหรือจะใส่เป็นอีเมลด้วยก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปสร้างเป็นข้อสอบให้เราข้อสอบ3ข้อตรงนี้ของเราเราให้เวลาทำกี่นาทีครับแล้วแต่เรานะครับผมกำหนดเป็น5นาทีนะครับให้มันออโต้โคลสไหมเมื่อหมดเวลานะครับใช่นะครับส่วนการซ่อนตัวจับเวลานั้นก็ต้องเป็นแปลนที่ต้องจ่ายตังค์นะครับ อนุญาต Camera Tracking ก็ต้องเป็นแปลนที่จ่ายตังค์ครับนะครับสมมติว่าเราเอาแค่ตรงนี้พอนะครับนะโอเคเราบอกว่าจับเวลาเพียงแค่5นาทีครับเราก็สร้างเลยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีชื่อของผู้เข้าสอบปรากฏตรงนี้นะครับนะในการสอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่อีเมลของผู้เข้าสอบคนนั้นได้ด้วยนะครับเพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อประโยชน์ในกรณีที่ระบบจะทำการส่งข้อสอบเนี้ยไปที่เมลของเขาแล้วก็ในนั้นก็จะมีข้อความเชิญชวนให้เข้าสอบอะไรเงี้ยนะครับนะสะดวกมากเลยนะครับเราสามารถใส่ได้นะครับสมมุตินะผมก็จะลองใส่นะครับลองใส่ดูนะครับเป็นอีเมลของเราหรือของเพื่อนเราก็ได้นะครับแล้วก็บอกตรงนี้ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ปุ๊บโทษทีครับใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ครับเขาก็จะให้เวลาในการทำ5นาทีนะครับข้อสอบตรงนี้ก็จะพร้อมใช้งานนะครับเราสามารถเลือกที่จะ copy URL นี้แล้วส่งไปให้ผู้เข้าสอบคนนั้นได้เลยนะครับนะอันนี้คือ1วิธีการนะครับอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือเมื่อเราระบุอีเมลตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม send test เนี่ยไปให้กับผู้เข้าสอบได้เลยนะครับเพื่อที่เขาจะได้สามารถที่จะรับอีเมลของเราแล้วก็สามารถเข้าสอบตาม URL หรือว่าลิงก์ที่เราเชิญชวนไปนะครับสมมติว่าผมลองบอกว่า copy URL นะครับนะ copy เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองวางลิงก์นั้นลงนะครับวางนะครับ Queen Go ก็จะทำการลิงก์ไปยังชุดข้อสอบของคนคนนั้นนะครับให้กับเรานะครับเราก็จะบอกว่าเป็นแบบทดสอบชื่ออะไรนะครับ3ข้อนะครับสำหรับอีเมลคนนี้นะครับมีการระบุเวลา5นาทีนะครับถ้าผู้เข้าสอบพร้อมแล้วก็ทำการกดปุ่ม Open the Form ด้านล่างได้เลยนะครับสมมติว่าเราเป็นผู้เข้าสอบนะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็กดได้เลยนะครับการทำข้อสอบตรงนี้ทำได้เพียงครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าวันหลังผู้เข้าสอบเอาลิงก์เนี้ยไปกดอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าสอบอีกครั้งหนึ่งจะทำไม่ได้นะครับจะทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วลองทดสอบดูนะครับลองดูนะครับ
ลองดูครับจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับนี่เห็นไหมครับว่าจะคล้ายๆกับตัว Google Form ที่ทำเป็นแบบทดสอบเลยแต่มันจะเจ๋งกว่าตรงที่มันจะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองทำข้อสอบดูนะครับปุ๊บลองทำผิด1ข้อนะครับลองทำผิด1ข้อว่าเกิดอะไรขึ้นทำถูก2ทำผิด1ข้อนะครับแล้วในบางครั้งในตัวข้อสอบอาจจะมีเป็นฟิลแบบนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าอย่าทำการแก้ไขตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของทางด้านเทคนิคของเขานิดนึงนะครับเราก็ไม่ต้องไปแตะนะครับเมื่อการทำข้อสอบนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังไม่หมดเวลาเนาะสามารถที่จะกดส่งได้เลยนะครับหรือถ้าคนนั้นทำไปจนหมดเวลาข้อสอบชุดนี้จะถูกตัดระบบเองโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองส่งดูนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับควินโกก็จะบอกว่า thank you นะครับในการส่งฟอร์มนะครับถูกส่งเรียบร้อยแล้วคราวนี้กลับมาดูที่ตัวหน้า control บ้างนะครับกลับมาที่ตัวหน้า control นะครับลองrefresh นะครับผมลองกด refresh โหลดซ้ำดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อเราคลิกขวาแล้วทำการโหลดซ้ำอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเราก็จะรู้นะครับว่าผู้เข้าสอบคนนี้นะครับเขาเริ่มสอบกี่โมงของวันที่เท่าไหร่และเขาสิ้นสุดเวลากี่โมงของวันที่เท่าไหร่เขาใช้เวลาในการสอบไป1นาทีนะครับตอนนี้เขาทำคะแนนได้2คะแนนจาก3คะแนนนะครับโอเคไหมครับนี่คือความสามารถของตัว Queen Go นะครับนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้คือเรา copy link ไปให้เขาเลยนะครับนะแต่ถ้าเราบอกว่าอยากให้ลองแบบว่าส่งข้อสอบไปผ่านทางอีเมลซิทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับข้อสอบชุดเดิมนะครับสร้างนะครับแล้วก็บอกว่าส่งไปหาสมมตินะครับใส่อีเมลเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเราใส่แบบนี้ก็ได้ให้เวลา5นาทีนะครับให้เวลา5นาทีแล้วก็ปิดเลยนะครับนะครับโอเคคราวนี้เราก็เขาก็จะให้ดูว่าเราต้องใส่อะไรให้ครบเข้าไปนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราใส่ตัวนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราบอกว่า send testเราจะส่งถึงใครครับเราจะส่งถึงอีเมลของคนคนนี้นะนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะมีโควต้าในการใช้ในการส่งเทสเนี้ยนะครับอยู่100ครับตอนนี้เราใช้ไปแล้วก็จะเหลืออยู่99ลิงก์นะครับ99ออปชันของเราครับเสร็จแล้วส่งไปเลยนะครับมีข้อความอยากทักทายไหมนะครับในอีเมลนะครับสวัสดีท่านพร้อมในการสอบแล้วสามารถกดปุ่ม Open เพื่อทำการสอบได้เลยนะครับส่วนนี้คือข้อความในอีเมลนะครับที่เราต้องการส่งไปนะครับเมื่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Next เข้าไปนะครับนะครับนะอีเมล subject ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีข้อความแบบนี้นะทุกอย่างโอเคนะครับพร้อมแล้วส่งได้เลยครับ send test นะครับจากนั้นครับอีเมลเชิญชวนในการสอบก็จะถูกส่งไปยัง user คนนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูนะครับนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาเป็น account ของอีกคนหนึ่งดูนะครับว่าจะเห็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับรอสักครู่นะครับเช็คที่เมลบ็อกซ์ของเรานะครับมาแล้วครับจาก Queenco ครับแบบทดสอบ3ข้อนะครับก็จะเป็นข้อสอบแบบนี้นะครับนะเขาก็จะเห็นคำเชิญชวนจากที่เราพิมพ์มานะครับดีมากเลยนะครับนะจากนั้นเมื่อเขาพร้อมนะครับเราก็เขาก็จะกดปุ่มนะครับมันก็จะมาหน้าที่ทำการสอบเลยครับ
เห็นไหมครับสะดวกมากนะครับคุณครูหรือว่าท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสอบอะไรบางอย่างที่ท่านต้องการจับเวลานะครับเป็นการสอบเข้าบริษัททำแบบทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับสะดวกมากเลยนะครับทำไปเลยนะครับโอเคนะครับตอบผิด2ข้อนะครับลองดูครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้จัดสอบเราจะเห็นอะไรนะครับ refresh ดูนะครับคลิกขวา refresh ปั๊บเราก็จะมาดูครับว่าโจโจ้ทดสอบเรียบร้อยหรือยังเห็นไหมครับโจโจ้ทดสอบไปแล้วใช้เวลา1นาทีนะครับแล้วก็ถูกแค่ข้อเดียวนะครับได้1คะแนนครับนะครับโอเคครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือดีๆเครื่องมือหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับสามารถเอาตัว Google Form แล้วก็ Queen Go เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการสอบในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามด้วยนะครับอาจารย์จะพยายามลงความรู้นี้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ทุกท่านจะไม่ได้พลาดกดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ